ครับวริศจากมิลค์บีเคเคครับอัลบั้มล่าสุดเป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกครับไปเลยมีทั้งหมด9เพลงซึ่งก็เป็นเพลงที่ตั้งใจทำให้แตกต่างจากทุกอย่างที่เคยทำที่ผ่านมาถ้ารวมทุกเพลงจริงๆแล้วน่ามันปีหนึ่งพอดีฮะจากวันที่เริ่มทำเพลงแรกจนถึงวันที่ปล่อยมันปีหนึ่งพอดีมันคือไอเดียที่ว่าเราอยากทำอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกแล้วเราก็อยากทำให้ซาวมันแตกต่างจากที่เคยปล่อย EP ไปเมื่อแบบ2ปีที่แล้วส่วนพวกเรื่องของคอนเซปต์อัลบั้มหรือว่าแบบไอเดียเนื้อเพลงอะไรต่างๆมันก็มาเรื่อยๆจากการที่กันกองความคิดเราเข้าไปอยู่ในเพลงแต่ละเพลงเรื่องที่เราคิดความสัมพันธ์การหยิบยืมประสบการณ์หรืออะไรต่างๆจากตัวเองและคนอื่นรอบๆข้างมาเขียนในมุมมองของเราWill You เป็นชื่อที่มาจากแท็กที่4ในอัลบั้มชื่อว่า But Will You Listen To Me ภาษาไทยชื่อแต่เธอจะยอมรับฟังฉันหรือเปล่าฉันมีเรื่องราวเป็นร้อยเป็นพันให้เธอได้ฟังเป็นเพลงที่เขียนน่าจะท้ายๆของอัลบั้มนี้เลยแต่ว่าเหมือนพอมององค์รวมๆแล้วอ่ะมันดูมาเป็นคอนเซปต์หลักของอัลบั้มได้ดีมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เรารู้จักการเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เข้าอกเข้าใจคนอื่นรู้จักมีเอมพาธีมากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนมันก็เป็นเรื่องที่เราอยากพูดแล้วก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากๆในช่วงแบบปีที่ผ่านมารู้สึกว่าอยากให้มันมาเป็นคอนเซปต์หลักอัลบั้มก็เลยเอาคำว่าวิวยูนี่แหละครับมาใช้เนื้อหาและแนวดนตรีที่แตกต่างจากหลายๆคนมั้งครับตอนเราทำเพลงตอนอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดเรื่องแบบว่ามันจะต้องอิงกับกระแสหรือว่ามันจะต้องอะไรเลยเราทำทุกอย่างตามที่ตัวเองชอบที่ตัวเองอยากทำหมดเลยแนวดนตรีที่แบบเป็นฮิปฮอปบ้างเป็น R&B บ้างเป็นร็อกบ้างแล้วมันบวกกับอะไรบางอย่างที่มันกลั่นมาจากตัวเราเองเราก็รู้สึกว่ามันก็คงมีความเป็นแบบของเราอยู่ที่น่าจะเรียกว่าเป็นจุดเด่นของอัลบั้มนี้ได้แตกต่างมากๆ ด้วยความตั้งใจแรกแล้วเราพยายามทำให้มันแตกต่างจากเซลฟ์ไทเทิลอยู่แล้วก็เหมือนเซลฟ์ไทเทิลมันเป็นอัลบั้มที่ซาวมันค่อนข้างจะแบบซินป๊อปมันจะออกไปทางแบบสดใสประมาณนึงพอเราทำอัลบั้มวิวยูเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำแนวดนตรีที่แตกต่างด้วยเราก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงความเป็นซินป๊อปก่อนแล้วก็อยากให้มูดองค์รวมของอัลบั้มมันแสดงถึงการเติบโตของตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยภาพลักษณ์มันก็เลยอาจจะดูมีความดาร์กขึ้นมีความขรึมขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ารวมๆมันก็ยังเป็นตัวเราอยู่ดีจริงๆชอบทุกเพลงครับชอบด้วยคนละเหตุผลกันอะไรเงี้ยถ้าให้เลือกจริงๆอ่ะตอนนี้ชอบเพลง But Will You Listen To Me ที่สุดซึ่งก็คือเพลงคอนเซปต์หลักของอัลบั้มสิ่งที่เพลงนี้พยายามจะพูดอ่ะเป็นเรื่องที่ตัวเราเองพยายามให้ความสำคัญมากๆในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็เลยชอบเพลงนี้ที่สุดทำร่วมกับพี่เจ้าครับรุ่นพี่ที่เคยทำงานด้วยกันมาที่ผ่านมาตั้งแต่อัลบั้มเซลฟ์ไทเทิลแหละเขาก็เป็นคนทำปกเหมือนกันตอนนั้นอาร์ตเวิร์กเนี้ยยังไม่ได้มีไอเดียว่าจะเป็นรูปที่มันเป็นด้วยซ้ำคือเราเริ่มคุยกันด้วยการทำอาร์ตเวิร์กให้แต่ละเพลงก่อนว่าแบบอยากจะให้มันออกไปทางไหนเหมือนเราอยากถ่ายกับแคนวาสแน่ๆแล้วเราอยากถ่ายอ็อบเจกต์แล้วก็ให้มันอยู่หน้าแคนวาสแล้วให้แคนวาสเป็นแบ็คกราวด์ที่แทนเนื้อเพลงของแต่ละเพลงแล้วก็ให้ตัวอ็อบเจกต์ที่เป็นสปีกเกอร์ที่มันเป็นพวกลำโพงเป็นพวกเครื่องเล่นซีดีเป็นอะไรเงี้ยแทนเหมือนมูดของแต่ละเพลงเราก็จะสามารถเห็นได้เลยแบบอย่างเพลงรอๆๆเงี้ยข้างหลังก็จะเป็นสถานีรถไฟเหมือนกับเรากำลังรอรถไฟอยู่แล้วก็มูดดนตรีมีความ70หน่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เลยให้ตัวสปีกเกอร์เป็นลำโพงวินเทจทุกเพลงอื่นๆในอัลบั้มก็จะออกไปในทางนั้นทีเนี้ยพอมันได้ไอ้พาร์ทนี้มาปุ๊บอะเราก็ต้องหารูปที่จะมาเป็นปกอัลบั้มจริงๆมันเราก็จะยึดกับไอเดียแคนวาสแน่ๆแหละก็คือเป็นเซตแคนวาสไว้ตอนนั้นก็คุยกันแล้วก็มาจบที่รูปเยาวราชเพราะว่าด้วยคอนเซปต์อัลบั้มที่มันเป็นเรื่องแบบ Will You มันคือเรื่องของการรู้จักการเป็นผู้ฟังที่ดีอ่ะคือถ้าเราตีความป้ายไฟเยาวราชเรารู้สึกเหมือนเป็นแบบว่าคนทุกคนพยายามจะแบบว่าพยายามจะตะโกนกันออกมาว่าเนี่ยคือของฉันนี่คือฉันนี่คืออะไรเงี้ยแบบทุกคนพยายามจะตะโกนแต่ว่ามันไม่มีใครที่จะพยายามรับฟังกันเราเลยรู้สึกว่าไอเดียป้ายไฟเยาวราชนั้นเป็นอะไรที่เอามาเปรียบเทียบกับการรู้จักเป็นผู้ฟังที่ดีได้ประมาณนึงครับ
เยอะครับในช่วงแรกๆเราทำแบบเป็นเพลงต่อเพลงมากๆเลยทิศทางของอัลบั้มอะไรเงี้ยมันตอนแรกมันจะค่อนข้างจะไม่ชัดแล้วเราก็ไม่ได้แบบมีภาพเคลียร์ในหัวแต่แรกว่าแบบมันจะเป็นอะไรเงี้ยแต่พอทำไปเรื่อยๆมันก็ชัดขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายมันก็กลายเป็นแบบที่มันเป็นเนี่ยแหละปัญหามันก็มีหลายๆด้านนะมันก็จะมีทั้งเรื่องการทำงานเรื่องของการแต่งเพลงเรื่องการทำเพลงเรื่องของโปรดักชันอะไรเงี้ยเพราะแบบพอเราก็ทำพาร์ทนั้นเองหมดก็เลยได้เจอปัญหาครบทุกด้านเลยมันก็ทำให้เราได้มีประสบการณ์ในการทำงานที่มากขึ้นแล้วก็ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมากขึ้นเห็นภาพชัดขึ้นเราอยากมีไลฟ์เซสชั่นของตัวเองที่แบบได้เล่นเพลงในอัลบั้มจริงๆได้ทำโชว์ขึ้นมาโชว์ใหม่เล่นแต่เพลงในอัลบั้มวาริสเวลาเล่นสดกับเวลาฟังในแพดหรือฟังในสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยเราจะอาร์เรนจ์ทุกๆอย่างให้มันแบบแตกต่างกันมากๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเวอร์ชันเล่นสดอ่ะมันก็น่าเอาออกมาให้คนเห็นได้มากขึ้นก็เลยอยากทำเป็นไลฟ์เซสชั่นก่อนคอนเซปต์ตัวอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆตามมาทีหลังพิเศษแน่นอนครับเพราะว่าอาร์เรนจ์เพลงใหม่หมดเลยทุกๆเพลงไม่มีเพลงไหนที่เหมือนในอัลบั้มเลยเราเอาเพลงในอัลบั้มนี่แหละแต่ก็เอามาปรับเปลี่ยนดนตรีเอามาเพิ่มท่อนเอามาทำนู่นทำนี่ที่แบบว่าเราคิดว่ามันทำให้เพลงเดิมที่มันอยู่ในอัลบั้มแล้วอ่ะแล้วมันก็ทำให้มันแตกต่างไปอีกให้มันน่าสนใจขึ้นมาในความคิดของเราแล้วกันน่าจะเข้าใจอัลบั้มนี้มากขึ้นครับเราคิดว่านะเป็นความตั้งใจเรารู้สึกเราได้เพิ่มจิตวิญญาณให้มันไงไม่รู้การที่เราเอาเพลงในอัลบั้มนี้ออกมาเล่นสดเราคิดว่าถ้าหากว่าฟังไลฟ์เซสชั่นนี้น่าจะเข้าใจอัลบั้มนี้มากขึ้นในอนาคตหลังจากนี้วาริสก็คงจะไปในทางที่แตกต่างจากอัลบั้ม Will You อีกแน่นอนแนวเพลงหรืออะไรก็เปลี่ยนไปแน่นอนถ้าไงก็ต้องรอติดตามกันไลฟ์เซสชั่นนี้ก็มีให้ดูในทางช่องทาง YouTube แล้วนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปฟังตัวไลฟ์เรคคอร์ดิ้งที่เป็นแบบไลฟ์อัลบั้มได้ในช่องทางสตรีมมิ่งวาริสได้ทุกๆสตรีมมิ่งเลยครับ Spotify Apple Music Tidal Deezer Juke You name it มีหมดขอบคุณมากๆครับผม